าเที่ยวสมุทรสงครามกับ10จุดเช็คอินกินเที่ยวเมืองแม่กลองแบบ1 day trip จะมีที่ไหนบ้างมาดูกันเริ่มต้นวันแวะสักการะทาเวสุวรรณกันก่อนที่วัดจุฬามณีวัดเก่าแก่ที่สายหมู่เขารู้กันเชื่อว่าหากได้มาขอพรจะช่วยให้โชคดีมีทรัพย์และเนื่องจากเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในสมุทรสงครามเสาร์อาทิตย์คนแน่นสุดๆอีกหนึ่งพิกัดสายหมู่วัดบางกุ้งอยู่ไม่ไกลจากวัดจุฬามณีนะคะไฮไลท์ก็คือโบสถ์ปลกโพจะมีต้นโพปกคลุมโบสถ์เกือบทั้งหลังบรรยากาศดูขลังสุดๆเชื่อกันว่าหากเข้ามาไหว้พระในโบสถ์ปลกโพแห่งนี้จะช่วยพลิกชีวิตเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้จากนั้นแวะถ่ายรูปชิคๆกันที่อัสนวิหารพระแม่บังเกิดเป็นโบสถ์คาทอลิกที่สวยงามอีกแห่งในไทยโดดเด่นด้วยศิลปะแบบโกธิกสร้างด้วยอิฐเผาประดับด้วยกระจกสีต่างๆสวยอลังจริงและถ้าใครหิวแล้วแวะทานข้าวกันที่ตาลพวาร้านอาหารบรรยากาศในสวนมะพร้าวใครที่โหยหาธรรมชาติแนะนำที่นี่เลยนะคะเมนูอาหารก็น่าทานมากๆครบจบทั้งคาวหวานและเครื่องดื่มทานเสร็จแวะย่อยถ่ายรูปพายเรือเล่นกันได้ด้วยนะหรือใครแวะตลาดน้ำท่าคาแนะนำร้านเสน่ห์ท่าคาอีกหนึ่งคาเฟ่บรรยากาศดีริมน้ำร่มรื่นฟีลกู๊ดน่าแวะมาคลายร้อนจนสุดๆทางด้านอาหารก็อร่อยฉ่ำน่าทานทุกเมนูทั้งขนมไทยเบเกอรี่ก็คือจัดเต็มมากๆอิ่มท้องแล้วไปต่อกันที่ตลาดร่มหุบซึ่งถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่เที่ยวยอดฮิตของชาวต่างชาติเลยนะคะที่นี่นอกจากจะมารอดูรถไฟแล้วยังช้อปปิ้งของในตลาดได้เพลินๆเลยของดีแม่กลองอย่างปลาทูหน้างอคอหักก็มีที่นี่ด้วยห้ามพลาดเลยค่ะแล้วไปนั่งกินลมชมวิวกันต่อที่ดอนหอยหลอดที่นี่ก็มีทั้งตลาดของกินของฝากมีที่นั่งโซนหน้าหาดมาให้ปูเสือปิกนิกกันด้วยจะเตรียมมาเองหรือเช่าก็ได้ผืนละ20ลมพัดดีจังบรรยากาศชิลสุดๆค่ะขอบอกหรือแวะทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารบ้านขุนทวีร้านอาหารไทยริมแม่น้ำแม่กลองบรรยากาศเก่าๆสไตล์โคโลเนียลสุดคลาสสิกเสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารไทยแท้รสชาติดั้งเดิมและอาหารซีฟู้ดรสแซ่บเขาก็มีนะคะเหมาะจะพาครอบครัวมาทานด้วยกันที่สุดเลยหรือถ้าบ้านไหนมุ่งจะมาทานอาหารทะเลโดยเฉพาะแนะนำร้านนี้เลยค่ะริมเขื่อนมินิอาหารอร่อยสดให้เยอะมีเมนูให้เลือกสั่งเลือกทานหลากหลายราคามิตรภาพสุดๆร้านดีที่คนในพื้นที่บอกต่ออ่ะพูดไปก็ไม่เท่ากับมาลองด้วยตัวเองนะคะปิดท้ายกันที่ตลาดน้ำอัมพวาไฮไลท์ของการมาเที่ยวสมุทรสงครามเลยค่ะไปช่วงเย็นๆอากาศไม่ร้อนเดินสบายมากตลาดเปิดทุกวันนะคะแต่จะคึกคักเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์สายเที่ยวสายตะลุยกินต้องไม่พลาดถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง buckaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน buckaboo.tv ค่ะ